ับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 182-7772ผมซีนวักตามด้วยข้อความขอบคุณเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลขอบคุณฟอร์มูล่าแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้ามาเบรกสุดท้ายพอมีเวลานะครับสายได้สักสายสองสายโทรเข้ามาได้นะวันนี้สายน้อยนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยมาดู SVS ที่ค้างเก่าหน่อยครับพี่เอ็กมาซึ่งคุณที่ถามถึง CLS Shooting Brake ครับใช้ยาวเป็นไงบ้างครับชุดที่น่าใช้นะตัวแบรนด์ก็ต้องบอกว่าวันนี้ซื้อมือสองก็น่าเล่นมากเลยแล้วก็มีรถที่แบบว่าค้างสต็อกที่ศูนย์เบนซ์ปล่อยออกมาบึ้มเลยอ่ะตอนนี้ราคาแบบผมว่าจริงมันเป็นตัวที่น่าเล่นนะครับเป็นรถที่น่าเล่นเลยล่ะผมว่าตัวชุดที่แบรกแล้วเก็บได้ยาวๆเลยผมว่าแบบราคามันก็ไม่ร่วงเท่าไหร่นะชุดที่เบรกชุดที่เบรกก็มีคนหากันอยู่มีกลุ่มคนที่ก็ชอบรถแนวนี้อยู่ใช่มันเป็นแวนที่มันสวยมากแล้วลงตัวมากมันดูสวยมากเลยแล้วรถเนี่ยนะถ้าได้มาแบบโอ้โหบางคันได้ล้อเป็นชุด AMG มาแล้วทั้งคันนี่มันยิ่งสวยครับอีกจัดเลยครับใช้ยาวได้เลยครับยาวได้เลยครับรถแวนนี่ยังไงผมว่าวิ่งเก็บยังไงก็ได้นี่พอดีผมดูใน Facebook มีคนสอบมาจะขาย BMW M5 E60 แต่เป็นรถวางอะนะแต่เขาบอกว่านี่คือรถของย้ายของสมบูรณ์ที่สุดในเมืองไทยโหแต่ขายตั้ง2ล้าน4นะนี่ถามรถในดวงใจของพี่3คนคือรถอะไรครับเยอะผมหลายใจผมชอบไปหมดอ่ะเอาอะไรอะไรอยู่ที่งบอ่ะเยอะจริงๆครับเอาให้เลือกได้1คันอ่ะโอ้โหไม่เลือกได้1คันเลือกเรียงเลือกไม่ถูกเลยอยากได้ไปหมดเลยตอนเนี้ยเอาแค่1คันพอเหรอเอาอะไรดีอ่ะตอนนี้ตอนนี้ขอขับเฟอร์รารี่พอแล้วเข้าไปรุ่นไหนเอารุ่นไหน488เองมาตอนนี้แล้ว GTB ขอขับ488บ้างอ่ะจริงๆ458ก็เอาแล้วนะเพียงอ่ะซุปเปอร์คาร์นะครับซุปเปอร์คาร์สักคันหนึ่งผมอาจจะเอาเป็นตัว Defender ครับเป็นตัว90นะครับแล้วก็อุปกรณ์อุปกรณ์ยังชีพพร้อมวิ่งรอบโลกครับโอ้โหนี่เราเดินทางวางแผนเดินทางไกลเลยจริง Defender ก็เป็นรถคันหนึ่งที่ชอบเหมือนกันรถอะไรไม่รู้แพงเหลือเกินไม่เห็นมีอะไรเลยมันครับผมปีนี้ครบรอบตั้งเท่าไหร่อ่ะ50ปี60ปีครับมีไม่มีอะไรอ้าวพี่บอสเลือกคันนึงแล้วค่อยเลือกเรื่องคันหนึ่งเหรอผมอยากได้สุดๆเลยนะวันนี้นะถ้าถามผมนะผมอยากได้ Enzo Ferrari Enzo นะหรือไม่ก็แบบ F50 อะไรอย่างเงี้ยผมชอบอย่างเงี้ยได้อยู่คลาสสิกคลาสสิกเวลา Ferrari ไม่รู้เอามาไม่เอาจะมีปัญญาซ่อมหรือไม่ก็อีกทีก็ครั้งนึงในชีวิตวันในไลฟ์ไทม์ก็ปกติเวรอนนะโอ้โหเปลี่ยนยางทีละเป็นแสนเลยนะ5ล้านห้าไอ้เป็นล้านเป็นแสนฮะอ่ะก็เป็นความฝันนะครับเพอร์เจอร์ไปทุกคนก็มีความฝันหมดเขาบอกคนเราให้ฝันไว้ฝันให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงไปไม่ถึงอย่างน้อยก็ได้ไปอ่ะแต่ถ้าไม่ฝันมันไม่อะไรเลยมันชีวิตมันก็ไม่มีจุดหมายไม่มีจุดหมายแล้วก็ไม่รู้ว่าวันนี้เราตั้งใจหาเงินเพื่ออะไรแต่ผมบอกผมบางคนก็หาแค่พอใช้ผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่ผมบอกว่าวันนี้ผมก็มีความสุขของผมนะผมบอกวันนี้ผมก็พูดตรงๆนะคำหนึ่งว่าผมก็ตายได้แล้วนะเพราะว่าความฝันผมก็ได้มาหมดแล้วอ่ะถูกป่ะคือผมอยากได้รถมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เดวิสันก็มีแล้วไงใช่ป่ะมันก็เป็นความฝันของตัวเองที่แบบว่าเอออยากมีอู่มอเตอร์ไซค์วันนี้ก็มีแล้วไงถูกป่ะก็ได้แล้วก็ได้ทำช่องรถยนต์อย่างที่ตัวเองชอบผมว่ามันก็โอเคอ่ะหมอเราทำถ้าเราทำงานที่เรารักมันเหมือนไม่ได้ทำงานอ่ะผมเชื่อว่า3คนนี้ที่นั่งอยู่เนี้ยรวมถึงคนอื่นด้วยเฮงหงเฮงหอด้วยใช่ครับคือคนที่ได้ทำงานที่เรารักมันทุกๆวันมันจะเหมือนไม่ใช่เหมือนวันทำงานใช่ฮะมันเหมือนเป็นเรื่องที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มามันก็ไม่มีความเขาเรียกมันไม่น่าเบื่อมันเป็นเรื่องที่เราชอบอยู่แล้วนะพี่เอ็กก็เหมือนกันผมเชื่อพี่โบ๊ทอะไรใครก็ตามแหละขอให้ทุกคนได้ทำงานที่เรารักแต่มันซึ่งมันในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้มันก็มีความสุขแต่จริงมันเป็นไปไม่ได้ไงมันน้อยคนที่จะเจอเรื่องแบบนี้ไงทุกวันนี้การแข่งขันสูงทุกคนก็ต้องไปทำงานที่ไม่ได้ชอบเลยแต่จำเป็นต้องทำเพราะว่าต้องใช้ต้องเอาเงินเดือนมาใช้เราก็เห็นใจนะเขาถามว่ารถในกลุ่ม C segment เนี่ยตัวไหนน่าขับที่สุดนะชั่วโมงนี้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นฮะญี่ปุ่นซีเซกเมนต์ฮะ
เรียกว่าตัวไหนถ้าคือถ้าสดใหม่ใครๆมองไปที่ Civic ตัว 1.5 เทอร์โบหรือ Civic Hatchback แน่นอนหรือถ้าความสมบูรณ์ในการขับขี่เนี่ยก็ Mazda 3ใหม่ฮะฟันธงผมชอบเครื่อง Civic แต่ผมชอบทั้งหมดของ Mazda เพียงแต่ Mazda เนี่ยถ้าได้เครื่องที่จี๊ดกว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยนะครับวันนี้ผมให้ Mazda เหลื่อมกว่านิดๆเขาก็ชอบในเรื่องของ G Wiring Control ใช่ฮะเขาก็มีเครื่องที่จี๊ดเหมือนกันเขาไม่เอามาใช้ในบ้านเรา Mazda ก็ไม่ใช่ไม่มีนะเครื่องเจ๋งๆอ่ะต้อมอ่ะตอนนี้ถ้าเกิดชอบก็คือชอบ Civic เนี่ยฮะนะ Civic ไม่ต้องพูดถึงตัวซีดานนะตอนนี้ต้องแฮชแบ็คแฮชแบ็คอย่างเดียวครับแฮชรออยู่ว่า Civic Hatchback มันจะมีตััว RS ออกมามั้ยอันนี้น่าจะต้องทำเวอร์ชั่นแกรมมี่ก่อนนะ RS ถ้าทำมันเป็นโคลา RS กันอ๋อเหรอเป็นตัวตกแต่งพิเศษเหมือนตัวซีดานอ่ะครับน่าจะมีเจ๋งๆหรือไม่ก็เป็น Civic Coupe อ่ะโฉมเนี้ยมันไปได้ไหมไทอาร์อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเจ๋งมากเขาถามว่าถ้ากดปุ่ม Econ ในรถ Civic แล้วมันจะประหยัดไหมครับก็จะจริงๆตามทฤษฎีประหยัดขึ้นนะครับแล้วก็มันทำคืออย่างนี้ครับ Econ Mode เนี่ยครับปุ่มสีเขียวเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นมรดกตกทอดมาจากรถไฮบริดของ Honda นะครับมาจากไฮบริดก่อนใช่ครับแล้วก็ยกมาสู่รถที่เป็นรถน้ำมันสิ่งที่กดปุ่มแล้วมันทำงานคือหน้าจอจะขึ้นเป็นตัวรูปต้นไม้สีเขียวแสดงว่าต้องการความประหยัดสูงสุดนะครับระบบจะควบคุมอุณหภูมิของระบบปรับอากาศเนี่ยให้เย็นกำลังดีนะครับไม่เย็นเกินไปทำให้ประหยัดน้ำมันแล้วก็จะควบคุมลักษณะของคันเร่งของลักษณะของคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยให้มีการตอบสนองที่ค่อนข้างประหยัดเร่งแล้วมันล็อกเอาไว้ไม่ให้กระโชกห้างไม่ให้กินน้ำมันครับผมเพราะนั้นเราก็เห็นเลยว่าไอ้คันเร่งเนี่ยมันมีส่วนในเรื่องของประหยัดน้ำมันใช่ฮะW211 ครับ NGT โรงงานนะครับหน้าธนูเนี่ยเบนซ์หน้าธนูเนี่ยหม้อต้มแก๊สเสียครับแพงนะซ่อมมาเท่าไหร่คุ้มมั้ย NGT โรงงานเนี่ยนะ NGV โรงงานหม้อต้มแก๊สแต่จริงๆแล้วเคยได้ข่าวว่าซ่อมกันแพงมากซ่อมแพงแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าวันนี้ถ้าซ่อมในอู่ NGV ข้างนอกซ่อมได้นะซ่อมได้แล้วนะแล้วก็ต้องดูว่าชุดที่ติดตั้งเป็นของยี่ห้ออะไรแล้วก็จริงๆแล้วถ้ามาซ่อมอู่ข้างนอกมีชุดซ่อมนะครับครับแล้วก็ถ้าซื้อมีฮะมีขายข้างนอกมีขายไม่จำเป็นต้องเบิกศูนย์เพราะหม้อต้ม NGV ตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือแค่เอาซื้อของจากข้างนอกแล้วมาติดในศูนย์เท่านั้นเองถ้าเข้าศูนย์หน้ามืดนะหน้ามืดฮะหน้ามืดแพงตัวนี้แต่ถ้าถามว่าจริงๆแล้วมันก็เสียตามอายุนั่นแหละครับเพราะว่า211ก็หน้าธนูก็ NGT ก็น่าจะได้อายุแล้วเพราะผมว่าน่าจะต้องวิ่งหลัก 200,000 แล้วชั่วโมงนี้ครับก็คุ้มแล้วสำหรับมอต้มนะครับแต่มอต้มเนี่ยจริงๆแล้วมันรื้อซ่อมได้ร้าน NGV ด้านนอกเนี่ยอย่างโฟร์บอสเขาก็รับทำให้นะครับก็รับทำให้นะโฟร์บอสที่ลาบะเขาเนี่ยก็เข้าไปถามอาจารย์สายยันปรึกษาอาจารย์สายยันได้บางทีก็อาจจะถอดมามีอาจจะมีชุดไดฟงไดแฟมเปลี่ยนให้นะครับหรือไม่ก็อาจจะเอามอต้มตัวอื่นใส่เข้าไปแทนได้นะครับอ่ะโอเควันนี้หมดเวลาแล้วครับเรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับกับรายการ Speed Talk เราจะแย้มไปบอกเขาไหมว่าพรุ่งนี้เอ๊ะเรามีกิจกรรมอะไรนิดหน่อยไหมไหนฮะบ่าย3อะไรอ๋อโอ้โหไม่ต้องถ้าใครสะดวกก็เข้ามาเที่ยวชมได้ที่ Speed Channel จะดีเหรอเพราะเป็นไทยพอจะบอกแฟนรายการแล้วจะดีเออเพราะว่าคือจริงๆก็ไม่ได้อยากบอกคุณผู้ชมนะเพราะว่าคือพรุ่งนี้เราจะถ่ายโปรโมท Speed Galaxy เป็นแบบนางแบบบิกินี่ก็เลยไม่รู้ว่าผมไม่ค่อยอยากจะมาดูกันเพราะผมจะไม่ชอบกันเรื่องอย่างนี้นะครับไอ้ว่างก็แวะมาเที่ยวได้มาดูสปีดการ์ลาดเราจ้ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับเรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับเราหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆในเฟซตอบคุณทุกคำถามปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆ